ก็เป็นวันที่เกมสนุกอีกวันนึงครับก็ในส่วนของสมการก็แรกๆก็เสียสมาธินิดนึงครับในการเกมรับแล้วก็ครึ่งหลังเราก็พยายามทำได้ดีจากการแก้เกมของพี่แมนครับก็รู้สึกเสียดายครับวันนี้ในบ้านน่าจะได้น่าจะมีแต้มครับตอนพักครึ่งครับไปดูกับความร้อนไงครับก็เปลี่ยนในการแทคติกครับตามหน้างานที่เราได้เห็นจากข้างนอกแล้วก็ชื่นชมเด็กสมุทรปราการนะครับที่ทำตามสิ่งที่โค้ชบอกก็แต่ว่าเราก็เสียดายนิดนึงครับในช่วงตีขึ้นมาน่าจะมีเวลาอีกนิดนึงก็เราก็ดูนัดต่อนัดครับแต่เราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดก็หวังแม่หน้าครับเจอดอนก็พยายามหาข้อผิดพลาดนำมาแก้ไขในเกมต่อไปครับก็มั่นใจครับก็เด็กๆทำหน้าที่ได้ดีทุกคนก็ผมเชื่อว่าสมุทรปราการก็น่าจะรอดตกชั้นครับก็ขอบคุณกองเชียร์ครับวันนี้เข้ามาเชียร์ทุกๆแมตช์ก็ฝากติดตามเชียร์สมุทรปราการเหมือนเดิมครับพวกผมแล้วก็น้องๆก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ